สบายดีตัดนักเรียนสั้นมาพบกับทุกคนที่หักแกงเนาะเอามื้อนี้มาพบกับอาจารย์ซักอีเซนเคยเนาะมื้อนี้อาจารย์จะพาพวกหลานไปเรียนในวิชาชีวะสั้นมาพบนี้ก่อนจะเรียนในชั่วโมงนี้เนาะอาจารย์จะถามพวกหลานว่าชั่วโมงก่อนเนาะพวกหลานเรียนใส่เลขจีได้บ่แม่นแล้วเนาะชั่วโมงก่อนแม่นเฮาเรียนฮอดบทที่11เนาะมื้อนี้อาจารย์จะพาพวกหลานเนาะมาเข้าสู่บทเรียนใหม่ในมื้อนี้ก็คือบทที่12เนาะกลไกการรักษาความสมดุลของร่างกายเนาะชนะข้อที่1เนาะการรักษาความสมดุลของน้ําและเหตุธาตุต่างๆที่อยู่ในร่างกายเนาะฉะนั้นในจุลร่างกายของสิ่งที่มีชีวิตเฮาเนาะทั้งหลายเนาะแม่นมีการนำเลี้ยงธาตุเข้าและออกจากทางจุลังซึ่งเป็นกลไกการรักษาความสมดุลไว้ได้ในร่างกายมนุษย์เฮานี่มีน้ำอยู่ประมาณ65-70%ที่ร่างกายเฮาต้องการรักษาความสมดุลเนาะอันนี้แม่นการรักษาความสมดุลของน้ำและเหตุธาตุต่างๆที่อยู่ในร่างกายเนาะฉะนั้นเฮามาเบิ่งเนาะว่าปริมาณน้ำเข้าสู่ร่างกายของคนเฮาแม่นเครื่องดื่มนี่จะมีอยู่ 1.200 ซมเนาะเม็ดก้อนเนาะอันนี้ก็คือกระบวนการหายใจเนาะก็เป็น300ซมเม็ดก้อนเนาะอาหารมีอยู่ 1,000 ซมเม็ดก้อนเนาะแล้วอาจมจะมีอยู่150ซมเมตรก้อนหายใจออกจะมีอยู่300ซมเมตรก้อนเหงื่อของคนเฮามีอยู่50ซมเมตรก้อนอันนี้เป็นปริมาณน้ำออกจากร่างกายอันนี้แม่นปริมาณที่เข้าสู่ร่างกายเนาะฉะนั้นนำมาเบิ่งเนาะรูปภาพตัวนี้แม่นเห็นว่าที่แสดงถึงปริมาณเฉลี่ยรับน้ำเข้าและออกจากร่างกายอยู่ในมือหนึ่งเขาต้องเสียและต้องการชำนี้เนาะฉะนั้นธาตุแล้วที่มีร่างกายรับเข้าใจและขับออกนั้นนอกจากว่าประกอบด้วยน้ำเป็นส่วนหลายแล้วยังมีธาตุต่างๆอยู่นำธาตุเหล่านั้นมีความสำคัญหลายและร่างกายต้องการรักษาความสมดุลธาตุต่างๆเอาไว้เพื่อให้ระบบต่างๆให้เปียกเป็นปกติเนาะฉะนั้นอันนี้มาไข่หลังเป็นอวัยวะในการรักษาความสมดุลของน้ำและเหตุธาตุต่างๆอยู่ในร่างกายในนี้จะมีมาไข่หลังมีโครงสร้างและการเฮ็ดเวียกรวมกับอวัยวะดังพวกนี้เนาะฉะนั้นมาไข่หลังเนาะอันอื่นว่ามาไข่หลังเนาะมีมาไข่หลังเนาะมีทอมาไข่หลังแล้วก็มีเส้นเลือดไปสู่มาไข่หลังแล้วก็เส้นเลือดกลับจากมาไข่หลังไปจากมาไข่หลังเนาะแล้วมีภพปัสสาวะเนาะจะมีภพปัสสาวะแล้วจะมีทอส่งปัสสาวะอันนี้แม่นการแสดงอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบไทเทของคนเฮาเนาะแล้วมาต่อข้อที่2นี้เนาะการรักษาความสมดุลดังในร่างกายของคนเฮาเนาะฉะนั้นปริมาณเคมีทั้งหมดในกระบวนการรักษาร่างกายควบคุมโดยเอนไซม์หรือน้ำย่อยโดยน้ำย่อยแต่ละชนิดเนาะจะเห็นเวียงในสภาพแวดล้อมต่างกันเนาะอันนี้คือจะแมนเสียแสดงอัตราการเฮ็ดเวียกของเอนไซม์ที่มีค่า pH เนาะระดับต่างกันเนาะอัตราการเฮ็ดเวียกของน้ำเนาะฉะนั้นทางกายรักษาความสมดุลกดดันในเลือดแมนโดยการรักษาความสมดุลของอีโอนไฮโดรเจนไฮโดรเจนไอออนไอออนเนาะไว้เนาะอื่นว่าไอออนไว้ฉะนั้นกระบวนการส่งผลกระทบระดับไอออนหรืออีโอนไฮโดรเจนหรือไฮโดรเจนไอออนนี้
ในเลือดแมนขบวนการหายใจในระดับจุลังซึ่งมีฮีโดรมีคาร์บอนเนาะ นอนอยู่ในรูปแบบอิสระนะจะมีอยู่ในรูปแบบอิสระแต่มันจะรวมตัวกับน้ำในจุลังเม็ดเลือดแดงเนาะในเม็ดเลือดแดงเนาะในเม็ดเลือดแดงนี้จะมีอยู่ในจำพวกคาร์บอนเนาะเพื่อให้เกิดอาซิดคาร์บอนิกอาซิดคาร์บอนิกแต่เมื่อเนาะคาร์บอนเนาะคาร์บอนิกนี้แตกตัวจะได้ไอออนหรืออีองฮิโดเซนเนาะกับไฮโดรเจนเนาะไฮโดรเจนเนาะบอฮิโดรเจนคาร์บอเนสไอออนเนาะดังสมผลนี้เนาะแมนจะได้อยู่คาร์บอนคาร์บอนเนาะได้อยู่คาร์บอนคาร์บอนิกเนาะก็บวกน้ำเนาะคาร์บอนเนาะบวกน้ำแล้วจะได้อาซิดคาร์บอนิกจะได้อาซิดคาร์บอนิกแล้วจะเป็นไอออนไอออนหรืออีองฮีโดเซนอีองฮีโดเซนแล้วจะได้ฮีโดคาร์บอนเนาะจะได้ฮีโดคาร์บอนเนาะอันนี้จะได้เป็นฮีโดคาร์บอนฉะนั้นในมาภายหลังเขานี่มีบทบาทสำคัญเนาะในการรักษาความเป็นกรดดังของเลือดเมื่อ pH ของเลือดต่ำเกินหน่วยภายหลังเขานี่จะขับถ่ายที่มีส่วนประกอบอยู่ไอออนหรืออีองฮีโดเซนและแอมโมเนียมแอมโมเนียมไอออนออกจากเลือดในเวลาเดียวกันก็จะเพิ่มการดูดกับพื้นของไอออนเนาะฉะนั้นบางประเภทเนาะมีโซเดียมไอออนและไฮโดรเจนคาร์โบนิสไอออนแต่เมื่อ pH เลือดสูงเกินจะเกิดขบวนการตรงกันข้ามเนาะอันนี้แมนข้อที่2เนาะฉะนั้นในการคิดของอาจารย์นี้เนาะเวลาจะใกล้สิ้นสุดลงแล้วอาจารย์เนาะจะพาพลังไปตัวอยู่ในคลิปที่2ด้วยพลังเด้อเอาขอขอบใจ